เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของทางพระพุทธศาสนากันบ้างนะคะที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีการส่งน้ําและห่มผ้าพระราชทานองค์พระบรมาธาตุทุ่งยัง้งรําลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะที่วัดพระบรมาธาตุทุ่งยัง้งอเาเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นายผลดาธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนางวันธนาดาําธรรมประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็ได้มีการประกอบพิธีส่งน้ำน้หอมผ้าพระราชทานองค์พระบรมธาตุทุ่งยังพร้อมพระนามาพิทยย่อสอที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิธารที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อประดับไว้ที่องค์พระบรมธาตุเนื่องในวันอัทมีบูชาแรม8ดข้ามเดือน6 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานน้ำสงพระธาตุพระบรมธาตุทุ่งยางอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะนำกล่าวคำบูชาพระบรมธาตุทุ่งยางแล้วก็ประกอบพิธีสงน้ำพระธาตุ และอัญเชิญพระนามพิไทยย่อสอทอนะคะผ้าห่มพระบรมธาตุตามลำดับเพราะมีคณะข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนร่วมในพิธีอย่างความปรับปื้มใจของประชาชนชาวอำเภอลับแหลจังหวัดอุอรดริตถ์ทั้งนี้เป็นประจำทุกปีทางจังหวัดอุอรดริตถ์เองจะได้มีการจัดกิจกรรมและจัดงานประเพณีอัฐมีบูชาจะมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ที่วัดพระบรมธาตุตำบลทุ่งยั้งอำเภอลับแหล โดยจัดให้มีพิธีเวียนเทียนในการสืบสารงานประเพณีอัฐมีบูชาหรือประเพณีถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าจำลองในวันแรม8ดค่ำเดือน6นับมีความสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมทำบุญตามประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อนลำลึกถึงองค์พระาศาสดาสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปรินิพานานานแล้วถึง2565ปีและได้มีโอกาสกรับไหว้พระบรมธาตุเจดีย์ปูชนียสถานด้วยกัน ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นกันเป็นประจำในทุกๆปีที่อำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะก็พุทธศาสนิกชนทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะเดินทางไปกราบไหว้พระบรมธาตุกันอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ประชาชนชาวไทยสืบต่อไปค่ะ